สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมารับคำทานค่ะจาก channel Hi Love Channel นะคะ channel Hi Love Hi Love Channel นะคะก็โอเคนี่นะคะขอจะเป็น Think Squishy Tag EP 3แล้วนะคะโอเคข้อแรกมีทั้งหมด7ข้อนะคะข้อแรกชอบ Squishy ชิ้นไหนมากสุดนะคะก็จะเป็น Mini Peach and Bloom นะคะเพราะว่าเพิ่งได้มาใหม่แล้วก็เธอนะคะแต่ก็ชอบนะข้อที่2นะคะไม่ชอบสควิชชี่ไหนมากที่สุดก็ชิ้นนี้นะคือมันแข็งๆอ่ะแล้วคือแบบเราโอนเงินเกินไปเราก็เลยสั่งชิ้นนี้มานะคะก็ขาหลุดด้วยแล้วก็สควิชชี่ชิ้นไหนแรงนะคะก็จะเป็นขวดนมไอบลูมนะคะคำถามคล้ายๆกับใน Q&A ที่ถามเราเลยอ่ะแล้วก็สกูชี่ชิ้นไหนรักที่สุดรักที่สุดก็ชิ้นนี้นะคะเวลาไปโรงเรียนชอบเอาสกูชี่ชิ้นไหนไปคือครูให้เอาของเล่นไปค่ะแต่ว่าถ้าเอาไปค่ะก็จะเป็นชิ้นนี้นะนี่นะคะก็เป็นแท็กนะก็มีสติ๊กเกอร์นะคะก็เป็นลายเส้นสกูชี่ชิ้นไหนซื้อมาตัวแรกตัวแรกก็จะเป็นฟังป๊อปหัวคิตตี้ก็สกูชี่ชิ้นไหนมีตำหนิมากที่สุดนะคะก็ขอเป็น2ชิ้นนะคะชิ้นแรกก็จะเป็นไอศกรีมโคนนะคะคือตัวนี้มันเป็นดีเฟกต์จากโรงงานแล้วแบบงานไม่ค่อยเนียบนะนี่นะคะตำหนินะทำให้หัวเยอะมากก็แบบพวกสีลอกอะไรอย่างเงี้ยแท็กนะคะกับอันนี้คัสกุชี่แท็กนะคะตอนนี้ก็คือดำมากแล้วหน้าก็หายไปหมดเลยแล้วก็โดนหาครึ่งแล้วคือตอนนี้เยอะก็คือดำนั่นแหละแต่คือมันสโลว์นะคะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับ Think Squishy Tag EP 3นะคะขอท้าต่อหญิงปาร์ลัฟลี่ Squishy ทุกคนที่อยู่ในกลุ่ม nonny.com ทุกคนที่อยู่ในกลุ่ม Little Twin Star นะคะคือรับคำท้าเขาไว้ที่นี่แหละแล้วก็ทุกคนที่อยากทำเลยนะคะใครทำแล้วอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะ